ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่กันแล้วป่ะค่ะแต่ว่าด้านหลังก็คือมีการแปรปรวนนิดนึงเพราะตอนนี้ต้าอยู่เกาหลีอุ๊ยเหรอตอนนี้นะคะเราต้องแต่งหน้าเพื่อจะไปคาเฟ่แล้วนะคะเพราะว่าชุดเรานั้นก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะวันนี้อากาศก็โอเคกรุบกรุบแต่ก็มีแบบความแห้งบางนะคะเดี๋ยวนี้เราแต่งหน้าในสไตล์แบบว่าเอียงเซลเรียกว่าแต่งออกไปแล้วผู้ชายเกาหลีต้องแบบสงสัยว่าออกมาได้ยังไงโดยวันนี้เราจะไม่ใช้คุชชั่นบ่อยๆให้เลยค่ะเราจะใช้แค่คอนซีลเลอร์กรุบกรุบปิดรอยสิวเม็ดใหญ่กับเล็บไม่ใช่นี่ค่ะแป้งบาร์บาร่าตัวใหม่ไซส์ใหม่ที่หาซื้อง่ายมากๆจาก 7-Eleven นี่แหละค่ะดูใกล้ๆอีกทีดูอย่างนี้เหมือนจะใหญ่ใช่ไหมจริงๆแล้วมันแค่ฝ่ามือดีเองนะพกง่ายมากๆนะคะสำหรับมนุษย์ผู้หญิงที่มีของมีกระเป๋าเยอะแล้วก็เดินทางนะอันนี้ชื่อว่า Barbara UV 2-Way SPF 20นะคะมีทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็ PA บวกบวกบวก3บวกนั่นเองค่ะแป้งตัวนี้นะคะจะมี1เฉดนะคะก็จะเป็นตัวเบอร์1นั่นเองนะแต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ขาวอะไรมากขนาดนั้นนะสภาพอาจจะแบบบุ้งนิดนึงเพราะว่าใช้มาแล้วไม่ได้ขาวเวอร์ผู้หญิงไทยใช้ได้เนี่ยว่ามันจะเป็นสีออกเนื้อราคานะคะก็ถูกมากๆแค่199บาทเพราะว่าเขาเน้นให้แบบหาซื้อง่ายใช้ง่ายแล้วก็พกง่ายเองนะคะราคาคือกำเงินแบงค์500ใบก็สามารถได้หมดตาแก้มปากอะไรเงี้ยครบแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแป้งบาร์บาร่าอันนี้เนี่ยมันจะสูตรไม่เหมือนกับตลับตัวใหญ่นะคะไม่ต้องแบบคิดให้มันเยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเดียวกันแค่ย้ายให้มันมาอยู่ตลับที่เล็กลงนั่นเองค่ะใครที่ชอบทาแป้งบาร์บาร่าอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อมาใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปทากันให้ดูดีกว่าเพราะว่าต้องแต่งหน้าแล้วนะคะไม่งั้นผู้ชายเกาหลีจะตะลึงนักคนเดิมกับหน้าแบบนี้ไปแต่งหน้ากันค่ะเราก็ลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าใครที่บอกว่าผิวแบบดีอยู่แล้วหรือว่าไม่มีรอยสิวเม็ดใหญ่อะไรเงี้ยก็ผ่านๆข้ามๆไปได้เลยเอาแค่แบบจุดที่มีปัญหาจริงๆเราลงคอนซีลเลอร์กันไปเรียบร้อยนะคะก็ลงในบริเวณที่มันเป็นสิวเม็ดใหญ่แต่ว่าตรงหน้าแก้มป้าก็ไม่ได้ลงไปเพราะว่ามันแบบมันเป็นรอยกระชุ่มกระชิบนะคะแค่ใช้แป้งบาร์บาร่ากับปุกนี้เฮ้ยสลับนี้ปิดก็พอค่ะถ้าอยากให้มันแบบว่าแน่นขึ้นก็เหมือนเดิมคือใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดลงพับก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยทานั่นเองนะช่วงบริเวณจมูกก็วนๆทำไมต้องทำหน้าแบบนี้นี่นะคะใช้วิธีการกดลงไปนะไม่ใช่แบบพุชพุชพุชคือแป้งมันจะมีความผสมรองพื้นแล้วก็ทูเวย์ลงไปอยู่แล้วดังนั้นถ้าแบบว่าใครที่ไม่ชอบใช้รองพื้นเนอะเนอะอะไรเงี้ยหรือเราไปประเทศที่มันร้อนมากๆแล้วเหงื่อเยอะๆอะไรเงี้ยทาแค่แป้งอย่างเดียวก็พอนะคะเน้นใต้ตานิดนึงเพราะว่าอันนี้ยังไม่แน่นอน10 โมงเช้านี่นะคะข้างที่ทาอ่ะดูกันใกล้ๆหน่อยอันนี้ที่ไม่ได้ทาแล้วก็ทาแค่คอนซีลเลอร์นะมันก็จะมีรอยสิวต่างๆนั่นนะเห็นไหมมันก็จะมีแบบรอยสิวกระจุกกระจิบกระเจ็บนะคะพร้อมกับสิวอีกหนึ่งเม็ดที่กำลังจะขึ้นพอทาปุ๊บเนียนกริบพี่ชายฉันป่วยเรียบร้อยแล้วผิวที่เราทาแป้งบาร์บาร่าเดี๋ยวในระหว่างวันยิ่งคนที่หน้ามาเนี่ยแป้งมันก็จะยิ่งกลมกลืนเข้าไปอีกนะคะคือมันจะเนียนขึ้นละมุนขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ199บาททำได้ดีขนาดนี้หุ่นเส้นชอบ ไปค่ะเราไปแต่งหน้าส่วนอื่นกันดีกว่าไปวันนี้นะคะเราจะมาสายที่เหมือนจะแบลแต่ก็ไม่แบลนะคะเราจะเริ่มกันที่การใช้อายแชโดว์นะคะสีออกส้มตุ่นติดน้ำตาลหน่อยๆนะคะเป็นการปูตรงหนังตาให้แบบจุดแรกเริ่มอะไรอย่างงี้นะคะจากนั้นก็ทับด้วยสีส้มที่เข้มขึ้นแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเบลนไปนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงสะอาดนี่แหละในการเบลนอีกเพื่อให้มันนวลแล้วสีมันไม่กองเป็นก้อนๆนะคะจากนั้นก็แตะชิมเมอร์สีทองก็ได้ทาลงไปที่ช่วงกลางตานะนี่แล้วทีนี้ก็ยังไม่หนำใจนะคะเราก็แตะเกลเตอร์ที่มีความแบบใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงทับลงไปนะคะเพื่อให้มันวิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเป็นเกลเตอร์สีทองจากนั้นก็ใช้เกลเตอร์ที่เป็นสีเงินทาที่ใต้ตาล่างนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยแล้วก็ทับด้วยเกลเตอร์สีทองที่เราทาตาด้านบนเมื่อกี้ทับอีกทีนึงเพื่อเบลนให้มันไม่แบบกระตกกระตากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนี่แหละทาให้ชิดขอบตาทั้งขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยตาเราจะได้ดูแบบคมขึ้นแล้วก็ดูตกนิดๆจากนั้นก็ใช้แปรงสะอาดในการเบลนทุกอย่างให้ดูนวลและเข้ากันนะคะ
จากนั้นก็ไปเขียนคิ้วติดขนตาอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะนี่ก็ครบองค์นะคะจากนั้นก็ปัดแก้มไอ้เรื่องปัดแก้มเนี่ยก็เลือกตามนานาจิตตังแต่แนะนำว่าให้เป็นในทางชมพูโทนส้มพีชอะไรเงี้ยมันจะได้ไปด้วยกันได้นะคะจากนั้นก็อย่าลืมเช็ดดิ้งสิเพราะว่าหน้าเราค่อนข้างใหญ่นะคะก็เช็ดดิ้งหน่อยแล้วก็อย่าลืมไฮไลท์นะคะช่วงหน้าแก้มช่วงจมูกเวลาโดนแดดโดนลมจะได้ดูแบบผิวสุขภาพดีใสๆนะคะไม่ต้องปัดหนักมากแล้วก็ทาลิปที่ออกสีโทนส้มเช่นกันนะคะตั๊กก็จะเบรนสีส้มเข้มแล้วก็สีนูดให้เข้าด้วยกันก่อนมันก็จะได้เป็นสีออกนูดส้มไม่แรงมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสีแดงเข้มด้านในเพื่อเป็นการออมเบย์นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยง่ายมากไวมากนะคะเมคอัพนี้เรียบร้อยนะคะกับลุคนี้ก็มีความแบบถือว่าไม่เต็มเบามากเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาหลายบ่ายแล้วนะคะแล้วก็ควรจะออกไปสักทีนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้นะเราใช้แป้งบาบาร่าใช่ไหมตลับนี้นี่พกง่ายพกสะดวกเดี๋ยวเราจะพกออกไปข้างนอกนะคะเผื่อเติมแต่จริงๆแล้วของมันแน่นอยู่ทั้งวันไม่ต้องเติมก็ได้นะคะย้ำอีกทีราคา199 บาทอ่ะนี่ดูตลับแค่นี้6งานหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะลอสัน Family Mart ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ Event Boy แล้วก็ Beauty Market นะคะทั้งหมดนี้ไปหาซื้อได้เลยหาซื้อง่ายมากตอนนี้เราต้องไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบายอันนี้เซลของสามีดาเด้งอยู่หรือคะเด้งนี่อยู่มีนมแล้วที่สำคัญก็คือแต่งตัวเวอร์มากอีกแล้วแต่ไม่อาการหนาวมากไปช้อปปิ้งกันตอนนี้เวลากี่โมงคะคุณเฟนตอนนี้3 ทุ่มกว่าแล้วนะคะควรจะกลับบ้านเพราะว่าช้อปปิ้งกันจบแล้วแต่เฮ้ยแป้งบาบาร่ามันยังไงอะมันยังดีงามอยู่แป้งเรายังได้ความมันนิดหน่อยเนี่ยคุณเฟิร์นดูสิไม่ต้องใช้รองพื้นหรือคุชชั่นก็สามารถอยู่ได้น่ายังดีเลยนะใช่ไกลไปแล้ว